ตกเป็นของไปหาแล้วมั้งมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะป้าเราเอาตัวมณีกลับมาก่อนเถอะบอกตรงๆฉันสงสารมณีจังเลยถ้างั้นเองก็ต้องไปกับข้าสิจ้ะฉันจะช่วยป้าอีกแรงเองรอที่นี่นะขอข้าขึ้นไปไหว้พระก่อนจ้ะนี่ไงป้าบัตรเชิญของเสียเอี่ยมประธานอบต.ที่เขาเลี้ยงฉลองตำแหน่งวันที่เนี่ยมันก็ลงวันเดียวกับวันที่เกิดเหตุวันนั้นเนี่ยผมยังไปบ้านป้าอยู่เลยนะนางครัวมันก็เห็นโถพี่หานนึกว่าสงสารเธอนะไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะอ๋อนี่เอ็งอย่าพูดให้คนอื่นก็เสียหายสิก็บอกป้าสายเขาไปตรงๆสิว่าเองอ่ะพามณีไปประเคนให้นักร้องลูกทุ่งนั่นฮะพี่หานพี่หานจะพูดอย่างนี้แล้วฉันเสียหายอ่ะพี่ลุงเขาก็เสียด้วยนี่เองยังมาทำเป็นไก่ได้ไหมก็เวลาเองพามณีไปกรุงเทพเนี่ยเองก็พาเขาไปด้วยไปไหนต่อไหนเนี่ยไอ้รุ่งมันก็ไปแกคิดว่าข้าใส่ร้ายเองเป็นความจริงเหรอที่พูดเนี่ยทำให้ควรมาดูสินางควรมึงทำอย่างนั้นเหรอเปล่าป้าบอกมานะบอกมานะไม่ใช่บอกมานะไอ้ก็พี่หานทำไมไม่ใช่ป้ามันนี่ไปหาลูกเหรอนางควรเองไปพามันนี่มันกลับมานะยังไงมันก็หลานข้าข้าเลี้ยงมันมาข้ารักมันมันยังไงก็ตามข้าให้อภัยมันได้ใช่ป้าเจ็บทางด้านหนังสือพิมพ์กับสื่อทางวิทยุเนี่ยนะผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมกมลครับท่านทุกอย่างหยุดหมดครับแต่ว่าที่เขาไม่แก้ข่าวให้เนี่ยเพราะว่าเขารอรุ่งครับรอเลยรอทำไมเขาคงเกรงใจท่านนะครับเขาก็เลยไม่ตีข่าวต่อแต่ว่าก็ต้องให้รุ่งเนี่ยไปแก้ข่าวด้วยตัวเองครับแล้วรุ่งล่ะจะว่ายังไงผมคงไม่โต้ตอบแล้วครับท่านเพราะว่าเฉพาะเรื่องของผมเองเนี่ยก็แทบจะรับไม่ไหวอยู่แล้วครับก็ดีไม่ต้องไปโต้ตอบเขาแล้วนะจะทำอะไรก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำไปก็แล้วกันแล้วทางเลอะไรแต่เขาไม่ว่าเอาแย่เหรอเขาหนีกลับบ้านนอกไปตั้งนานแล้วครับท่านแล้วถ้าเกิดเขารู้เรื่องนี้อีกเนี่ยจะยังไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับเลิกแน่ๆฉันเลิกแน่นอนเมไรเราฟังเหตุผลของพี่รุ่งเขาบ้างสิเหตุผลอะไรกำยานถ้าคุณมีเหตุผลก็ต้องออกมาโต้สินี่อะไรพูดอยู่ในกระเพาะแล้วจะออกมาได้ยังไงเอาละเรไรเธอก็พูดแรงไปนะเธอค่อยคิดหน้าเชื่อสิเอาละกำยานเอ้ยมันเรื่องของไอ้เรไรมันในเมื่อมันก่อขึ้นเองมันต้องแก้เองได้แล้วตกลงเองจะเอายังไงเลิกแน่ฉันเลิกกับเขาแน่พ่อเอา
ถ้าเลิกแน่เองก็ไปขนข้าวขนของของเองทั้งหมดมาอยู่กับพ่อแล้วจะไปเมื่อไหร่พรุ่งนี้เลยงั้นฉันไปด้วยกลับมาหายพ่อหลานเหมือนเดิมดีกว่ามันต้องอย่างนั้นสิวะเอาไอ้ดุ๊กไอ้เลี้ยงผาจ้าพ่อไปขนของของเองที่อยู่ใกล้ลุงกลับมาให้หมดด้วยถ้าพ่อพูดของพี่ย้อยพี่ฟ้าบิวไม่ดูนุ่นตาเลยพ่อเออพ่อแล้วขนของพี่ลุงกลับมาด้วยหรือเปล่าพ่อจะไปเอาของมันทำไมเอาพ่อก็แบ่งคนละครึ่งกับพี่ได้ไรไงพ่อเดี๋ยวโดนจับเดี๋ยวเธอจะอยู่กับพี่รุ่งก็ได้นะไม่เอาหรอกเดี๋ยวอะไรอะไรเนี่ยมันจะมาลงที่ฉันด้วยฟังพี่ก็ต้องฟังไม่ได้มีสิปฏิเสธอะไรทั้งนั้นเปียวนี่เองพูดอะไรของเองไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่พอข้าไม่เล่นด้วยนี่เองก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่แต่ฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะอุไรก็เห็นเหตุการณ์ด้วยอ่ะใช่ไหมอุไรใช่ตั้งแต่ที่บ้านพี่หานเนี่ยแล้วก็บ้านมณีมันอ่ะใช่แล้วเราทั้งสองคนนะก็ตามไปที่คอนเสิร์ตไอ้รุ่งสุริยาแล้วก็เจอพวกลูกน้องพี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมอุไรใช่เจอทั้งเซตเลยเองด้วยไอ้บีเกี่ยวกับฉันได้ยังไงฉันไม่รู้เรื่องเกี่ยวสิไอ้บีแล้วฉันเห็นไอ้เอกเป็นคนขับรถตามลูกน้องไอ้รุ่งสุริยาที่มากับนางมณีและนางครวนแล้วก็ขับรถชนเขาพอเขาลงมาก็ฟาดกระบาลเขาแล้วเองใช่ไหมบีเองเป็นคนฉุดนางมณีชัดเจนไหมเฮ้ยทำไมรู้เรื่องละเอียดเลยก็ข้าตามเองทุกระยะไงพี่หานเมื่อไหร่จะคืนนางมณีกลับบ้านไปเสียทีอ่ะพอพี่ชิมแล้วก็พอแล้วมากลับมาหาฉันนะฉันน่ะรักพี่หานด้วยความจริงใจจริงนะไปไม่ได้หรอวะไอ้ดวงไม่ได้หรอกแม่ไม่งั้นเขาฟ้องแล้วตายเลยนะโว้ยทนๆหน่อยๆวะเหลือไม่กี่งานแล้วแล้วงานทุกงานน่ะพี่วิรัตเขาเป็นคนเซ็นสัญญาถ้าเองไม่ไปอ่ะพี่วิรัตก็โดนนะมึงข้ารู้นะข้าก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ข้าไม่ถึงจิตใจข้าจริงๆในขณะนี้เนี่ยข้าไม่อยากไปเล่นเลยวะไอ้เอิบเองเอาเสื้อผ้าไปไว้ในรถก่อนดีกว่าไปไม่ถือไปปะเราไปนี่เฮ้ยดวงนะชนแล้วครัวเนี่ยเขาส่งข่าวเรื่องวันนี้มาบ้างหรือเปล่าวะไม่มีเลยวะข้าก็ส่งข่าวเขาเหมือนกันแต่ข้าก็ควรนะมั่นใจว่าต้องเป็นในห้านแน่นอนเอ้าก็อย่าไปปรักปรำเขาอย่างนั้นสิเขาอาจจะทำไปเพราะว่าเขารักของเขาก็ได้แต่คนเขาไม่รักด้วยนะสิเลยซวยเฮ้ยก็ถือว่าเป็นการสะเลาะเคาะไปแล้วกันไป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 ลุงไปเดี๋ยวเสียการเสียงานหมดไปในมือถือไม้ในใจห่วงน้องห่วงรักลอยลองห่วงน้องลืมสัญญาห่วงหน้าห่วงหลังห่วงหน้าจะล้างเลิกราห่วงดวงชีวาจะลืมสัญญารักเราพี่ยังคนึงคิดถึงแต่น้องถึงเป็นนักร้องก็ยังรักน้องเหมือนเก่าห่วงแต่ทุนหัวจะแอบไปหัวกับเขาปล่อยให้พี่สาวเหมือนคราวประสินสินบอลแค่นึกรู้สึกชีวิตมันฟอกราบพ่อหลวงพ่อขอรักอย่าได้รัก
้ารอพี่ยังส่งสวยด้วยใจไม่เคยขาดตอน